สวัสดีค่ะรายการ Thailand i Love You นะคะในวันนี้ค่ะเรียกว่าก็คึกคักนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่อากาศเย็นสบายก็เข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะคะในหลายๆจังหวัดค่ะนะคะก็มีการจัดงานทั้งงานประจำปีหรือว่างานอีเวนต์ต่างๆนะคะพูดถึงงานประจำปีนะคะที่แต่ละจังหวัดก็มีการจัดงานกันอีกหนึ่งงานค่ะถือว่าเป็นงานใหญ่นะคะพูดไปเพราะว่าคืองานสิ่งที่มาแสดงก็ ก็ตัวใหญ่อยู่แล้วนะคะนั่นก็คืองานช้างที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะซึ่งเรียกว่าเริ่มขึ้นแล้วนะคะใกล้แล้วล่ะนะคะที่มีการจัดการในครั้งนี้นะคะแล้วก็ในวันนี้ค่ะเราก็จะมาคุยกันนะคะเรื่องของการจัดงานนะคะว่างานพัสาุงานช้างจังหวัดสุรินทร์นั้นรายละเอียดของงานนั้นมีอะไรบ้างอะไรที่แบบเป็นเด็ดๆด,ดซึ่งพลาดไม่ได้นะคะวันนี้เรนก็อยู่กับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ว่าพิจิตรบุญทันค่ะท่านผู้ว่าคะสัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับก็ต้องอขอขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสผมได้มาพูดคุยเกี่ยวกับจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ขอเรียนว่าจังหวัดสุรินทร์นะครับในชื่อว่าเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงของช้างนี้ยาวนานมากนะครับเพราะว่าจังหวัดสุรินทร์เองนะครับมีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยยุทธยาเลยนะครับเพราะสมัยนั้นเนี่ยนะครับจังหวัดสุรินทร์เนี่ยถือว่าเป็น ชาวกุยนะฮะที่ช่วยในการจับช้างเพื่อเป็นช้างศึกนะครับสมัยนั้นนะครับที่โบกันนะครับก็เลยเป็นประเพณีที่เขามีการจับช้างนะครับและก็ที่สําคัญก็คือในสมัยยุทธยานะครับก็มีช้างแตะโขงขึ้นมานะครับคือซึ่งเป็นช้างเผือกก็อาศัยชาวสุรินนะครับในการจับนะครับตั้งแต่นั้นมานะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาก็มีการเลี้ยงช้างอยู่แล้วนะครับ เยังช้างอยู่ที่บ้านตากางตำบลกระโพอําเภอท่าตูมนะครับคือทุกหลังคาเรือนนะครับเขาเขาก็จะมีช้างผูกไว้ตามบ้านเหมือนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับเขาก็ถือเป็นประเพณีมานะครับก็จากนั้นนะครับก็จะมาเริ่มที่จะทำในเชิงของเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยวนี่นะครับก็คือเมื่อประมาณพศ2498นะครับ ช่วงนั้นนะครับเกิดขึ้นโดยโดยบังเอิญครับเพราะว่ามีเครื่องบินมาลงครับเฮลิคอปเตอร์ซึ่งชาวอำเภอท่าตูมนะครับก็ได้ยินว่าเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์มาลงนะก็ขี่ช้างครับมาดูนะครับน้อยเชื่อคือขี่ช้างเหมือนวัวเหมือนควายนะพอมาขี่ช้างมานะครับก็ทําให้เชาวต่างประเทศนะครับคนอื่นนะครับเห็นว่ามีการขี่ช้างมาก็แตกตื่น นะครับสนใจในช้างมากกว่าเครื่องบินก็เลยเป็นต้นเหตุว่าเอ๊ะตอนน่าจะจัดงานช้างนะครับในเภอสมัยนั้นนะครับก็คือได้จัดงานช้างขึ้นนะครับเมื่อปีพศสองพันห้าร้อยสามเลยห้าร้อยสี่แล้วจังหวัดมาจากตอนไหนครับคือตอนปีพศสองพันห้าร้อยห้าซึ่งมีมติคละมนะครับให้จังหวัดสุรินทร์นะครับอ่าได้จัดเป็นงานของจังหวัดเป็นงานประเพณี ที่กำหนดขึ้นในอาทิตย์ที่สองของเดือนพฤิกายนเป็นปเป็นประจำทุกปีเพราะฉะนั้น<ม>ก็เลยมีการจัดกิจกรรมงานช้างตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะครับก็หกสิบกว่าปีแล้วครับที่จัดมานะครับปีนี้ก็ปีที่หกสิบสามถามว่ากิจกรรมมีอะไรบ้างนะครับที่สําคัญก็ขอเรียนนะครับทางท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับเผื่อท่านสนใจนะครับที่จะมาเที่ยวงานช้าง ก็ยังมีเวลาครับเพราะเราจะจัดวันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่27พฤศจิกายนนะครับงานแสดงช้างนี่คือเป็นไฮไลท์พูดง่ายๆนะครับงานแสดงช้างเราจะมีการแสดงช้างเนี่ยครับมีขบวนแห่ช้างนะครับเขาเรียกว่าแห่ช้างเมืองตั้งแต่วันที่17นะครับก็แห่ช้างเข้าเมืองมาแล้วก็มาเลี้ยงอาหารช้าง นะครับเพื่อให้ช้างเนี่ยนะครับได้มีความอุดมสมบูรณ์ใจดีใจเย็นขึ้นพูดง่ายๆนะครับ <c oughs> อินอีบำรุงนะครับ <c oughs> พอวันที่สิบแปดครับวันที่สิบแปดเนี่ยเราก็มีการแสดงช้างในภาคเช้านะครับตั้งแต่แปดโมงเก้า <c oughs> โมงนะครับจนถึงเที่ยงนะครับประมาณเ <c oughs> ที่ยง <c oughs> นั่นคือภาคเช้าของวันที่สิบแปดแล้วก็ตอนเย็นนะครับก็มีการแสดงแสงสีเสียง ช้างกลางคืนนะครับวันที่สิบเก้าก็เช่นกันครับตั้งแต่เช้านะครับประมาณเก้าโมงนะครับแปดเก้าโมงก็เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็มีตอนเย็นนี่คือสองสองห่วงเวลานะครับสองวันนะครับคือสิบแปดสิบเก้าซึ่งในการแสดงช้างขอเรียนว่าก็มีหลายกิจกรรมนะครับทั้งช้างศึกนะครับช้างวิ่งเร็วนะครับช้างกระเยอะช้างเตะฟุตบอลนะครับแล้วก็ เรื่องของช้างแฟนซีอะไรต่างๆนี่เยอะแยะมากนะครับก็คงจะบรรยายในช่วงนี้ไม่ครบถ้วนนะท่านต้องมาชมเองก็ขอเรียนให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้ทราบรับทราบว,ว่าเราเนี่ยนะครับจัดกิจกรรมในปีที่แล้วนี่ก็เต็มนะครับเต็มในคือคือหมายคามว่าในส่วนที่ <c oughs> ต้องเปิดจองนะครับก็เป็นไม่ใช่ค่าตั๋วนะฮะท่านครับเป็นค่าที่อที่เราจะบริการเรื่องของอ่ บริการอาหารว่างเรื่องของกิฟต์ชอปนะครับเพื่อบริการ250วิเองครับนะครับส่วนหนึ่งที่ท่านเป็นนักท่องเที่ยวที่มาดูมาชมเองเนี่ยนะครับท่านดูฟรีครับเรามีอัศจรรย์ให้นั่งให้ดูฟรีนะครับส่วนนี้เฉพาะเราที่สงวนไว้ที่บอกว่า600กว่านี้ก็คือพื้นที่ที่สงวนไว้ให้หนักท่องเที่ยวที่อยากมาเป็นนักท่องเที่ยวมาชมนะครับอยากต้องการบริการนะครับเราก็ จัดส่วนนี้ไว้ปีนี้อาจจะจัดน้อยไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่คิดว่าจะเต็มครับเพราะว่าปีที่แล้วโควิดนะครับปีโควิดไม่เต็มนะครับก็เลยสมหวนไว้แต่น้อยนิดหนึ่งนี่คือการกิจกรรมแสดงช้างนะครับที่งานของเราแต่อยากเรียนว่าอย่างนี้นะครับว่าการแสดงช้างนี่ก็คือเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งยังมีกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับคือในวันที่สิบหกเนี่ยนะครับเราก็มีการรวมตัวกันอยู่ที่ สารกลางหลังเก่าครับคือมันอยู่ในเมืองนะครับเราก็มีการรวมตัวเพื่อที่จะแสดงศิลป์ของวัฒธ,ธรรมประเพณีก็ขอเรียนว่าอย่างนี้ว่าจังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะครับมีชาติพันธุ์นี่นะครับแบ่งเป็นหนึ่งไทยจีนนะครับที่สองก็คือชาวกุยนะครับลาวแล้วก็ชาวขเขมรน,นะครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับชาติพันธุ์ของเราเนี่นะครับมีอัตลักษณ์ที่ แตกต่างกันแต่ว่าทุกชาติพันธุ์เนี่ยนะครับผสมกลมกลืนกันอย่างลงตัวนะครับเราก็เลยได้มีการจัดขบวนแห่ช้างครับตอนนี้ก็ขบวนแห่ช้างนะครับหลังจากแห่ช้างวันนี้ก็คือมีพธิธีเปิดของจังหวัดก่อนในวันที่สมุกก็มีการแสดงอะไรต่างๆนะครับขบวนแห่เข้ามาสูสเวิธีนะครับก็ยิ่งใหญ่เช่นกันมีกองยาวนะครับสิบคณนะ นะครับเป็นขบวนแห่ดอกดันก็วัฒธ,ธรรมบันเทิงของกุยของอาลาวของเขมรและก็ไทยจีนนะครับเพราะฉะนั้นก็สนุกสนานครับรับรองนะครับในขบวนแห่วันที่สิบหกนะครับอพอวันที่สิบเจ็ดในแห่ช้างเข้าเมืองมันก็จะควบคู่ไปกับเรื่องของปราสาทสีขอด้วยก็ขอพูดไปในในช่วงเดียวกันนะครับทางปราสาทสีขอนี่ก็มีการแสดงแสงสีเสียงนะครับในห้วงกลางคืนนะครับในวันที่สิบเจ็ด แล้วก็ไปมีวันที่สิบแปดด้วยแสงสีเสียงแล้วก็ถ้าเราไปดูบรรยากาศบรรยากาศแบบงานวัดนะครับมสมัยเก่านะท่านก็ต้องไปเยี่ยมที่ปราสาทสีขอนะครับไปเยี่ยมชมไปอะไรต่างๆนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นปราสาทที่มีความงดงามน,นะครับดัง,งอับสราสนะครับสแสดงนะครับแสงสีเสียงนี่สวยงามสวยงามมากก็อยากจะให้ท่านไปชมนะครับ นอกจากกิจกรรมตรงนี้แล้วนะครับก็ขอเรียนว่าเรายังมีกิจกรรมเรียกว่างานแฝงงานแฝ์นะครับมีอยู่ส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่สินค้าสี่ภาคนะครับทุกภาคเลยมามมามาแสดงสินค้าที่นี่นะครับอันที่สองก็คือสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์งานแร์นะครับของเรานี่ขึ้นชื่อในเรื่องของ ผ้าไหมนะมีครบครับผ้าไหมท่านจะชอบตั้งแต่ผืนละอ่าหลักพันจนถึงถึงหลักแสนครับที่นี่ก็มีครับเรื่องของประคำนะที่สวยงามเรื่องของสายมูครับมูเตลูี่สุรินไม่ใช่ธรรมดาครับอที่ของขันเกี่ยวกับช้างครับเกี่ยวกับพรอ,อะไรต่างๆนี่ก็มีครบนะครับของช้างเช่น อย่างที่ผมใส่นะครับาหางช้างครับก็เป็นถือ,อว่าเป็นเรื่องของปัดเป่าเรื่องของที่นี่เขาก็จะนับถือนะครับยันมีงาด้วยก็ถือว่าเออเป็นส่วนที่สร้างความมั่นคงความจเจริญรุ่งเรืองนะครับเขาจะามีแนวความคิดมีความเชื่อในลักษณะนี้ก็ในส่วนหนึ่งนะครับนี่คือสินค้าที่มีอยู่นอกนั้นก็ประเภทของกินของอะไรนี่เยอะแยะเลยซึ่งเป็นสินค้าส่วนหนึ่งก็เป็นสินค้าในสุรินเบส ถ้าท่านยังไม่เคยเข้าไปชมนะครับท่านดูก่อนล่วงหน้าเลยในซูริเวสเป็นแพลตฟอร์มของเรานะครับมีการค้าขายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในในส่วนอของสินค้าการแสดงสินค้าและอีกส่วนหนึ่งครับก็คือว่ากิจกรรมบ้านโบราณบ้านโบราณเราจะแสดงบ้านโบราณของอทั้งไทยจีนทั้งลาวทั้งขเขมรทั้งสวยนะครับก็ ชาวชาวคุยนะครับท่านไปดูได้ว่าอัตลักษณ์ของแต่ละ,ะชีวิตของแต่ละ,อะของชาติพันธุ์แต่ละส่วนนี้ก็ไม่ไม่เหมือนกันคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับก็อยากจะให้ท่านมาชมนะครับอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์นะของเวทีก็คือเวทีกลางเพื่อจะใหะ้พี่น้องประชาชนนะครับได้มีการแสดงออกนะครับในแต่ละวันนะครับเป็นเวทีนะครับ ก็คือวันที่สิบหกนี่ก็ก็มีการแข่งขันกองยาวกันสิบหกคณะเลยนะครับชิงถ้วยพระราชทานด้วยครับสิบหกเออสิบสิบคณะครับสิบคณะนะครับแข่งขันกันนะครับอในวันที่สองนะครับก็ไปประกวดหางเครื่องนะครับพร้อมร้องเพลงลูกทุ่งนะครับนักร้องชายวันที่สามก็ประกวดดนตรีเยาวชนชายหญิงแล้วก็ปล่อยมีโอกาสให เด็กและเยาวชนมีการแข่งขันกันนะครับในวันที่สี่นี้ก็มีลำแก้วหมอเป็นเป็นลำของของพื้นถิ่นนะครับบวกกับการประกวดที่ดาผ้าไหมนะครับก็คือเอาคนสวยของสุรินนะครับมาประกวดด้วยแล้วก็ในวันที่ห้านี่วันที่ห้าคือเอ่อวันที่ที่ยี่สิบนะครับคือรายการวันที่ห้านะฮะคือวันที่ยี่สิบเนี่ยครับก็มีลำวงนะครับแล้วก็วันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับก็เรื่องของ มาในทีมของอลูกทุ่งนิดนึงมวลรักมนลสุรินฟูดย่งยๆนะครับใส่ข้าวนิดนึงนะครับวันที่ยี่สิบสองเนี่ยน,นะครับ,นนรบก็เป็นประกวดกำตืมนร่วมสมัยนะครับถ้าท่านฟังกำตื้นท่านจะได้ยินเสียงซอเสียงอะไรต่างๆเนี่ยครับซึ่งเป็นดนตรีหลักของสุรินนะครับท่านลองไปฟังดูท่านจะเห็นว่าอของสุรินเนี่ยนะครับแบบ มันมันคึกคืนนะครับตื่นเต้นผู้นี้นะครับผมนะแล้วก็วันที่ยี่สิบสามนี่ครับก็เป็นเรื่องของประกวดนักร้องนะครับลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องวันที่ยี่บสี่นะครับก็ประกวดนักร้องหญิงวันที่สิบนี่ครับเคป๊อปวันที่ยี่ห้านะฮะที่คืนที่สิบเนี่ยเคป๊อปนี่เราจัดมาสามปีซึ่งคึกคืนมากครับโดยเฉพาะไอ้วัยรุ่นครับ มาชิงรางวัลนะครับกันหลายหลายหมื่นนะฮะเป็นเรือนแสนนะครับเพราะว่าเราทําเป็นประกวดครับก็ทําให้มีการมีสุดร่วมเยอะและก็วันที่สิบเอ็ดครับก็เดินแบบผ้าไหมสุรินนะครับและก็วันสุดท้ายนะครับคืนวันสุดท้ายนะครับคืนวันที่สิบสองนะครับคือวันที่ยีิบเจ็ดเนี่ยนะครับก็เป็นการออกสลากการสุศนนี่คือเฉพาะในวีทีกลางนอกนั้นนะครับก็ขอเรียนว่า ยังมีมหรลสบนะครับก็ขอเรียกมหอหรสบปีนี้นะครับเ,เยอะมากนะครับคืนแรกคืนคืนวันที่สิบหกเนี่ยนะครับก็ค่ปูพงศิษฐ์นะครับ,รบอในคืนวันที่สิบเกตก็มาหาหิงวันที่สิบแปดน้ําแข็งนะครับค่ทิพปรวันนะครับวันที่สิบเก้าเนทกาแฟวันที่ยี่สิบนะครับแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ยี่ิบเอ็ดเนี่ย นะครับคาราบาวมาปิดวงที่นี่นะครับนะครับวันที่ยี่สิบน,นะครับคาราบาว <c oughs> <ฮะ>แล้วก็ยี่สิบสองมนเฑียแก่นคูนยี่สิบสามนะครับก็เป็นเอ่อเซเรนนะครับแล้วก็แพลวพาวยี่สิบสี่ยี่สิบห้าก็วงกลางเกงยี่สิบหกก็กันตึมนะครับแล้วก็ <c oughs> ทํามสซีนยี่สิบเจ็ด <c oughs> น,น,นะครับนี่คือทั้งมหรสพทั้งการแสดงช่างทั้งกิจกรรมวัฒนธรรมไปพณีทั้งงาน <c oughs> แฟร์การสินค้านี่เรามีครบคัน เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเพราะเพราะฉะนั้นเมื่อท่านมาเที่ยวเที่ยวแล้วนะครับท่านจะเที่ยวที่นี่ก็ได้หรือถ้าท่านยังไม่อิ่มอกอิ่มใจนะครับท่านไปเที่ยวที่หมู่บ้านชุมชนเรามีหลายพื้นที่นะครับเช่นบ้านท่าสว่างที่มีการทอผ้าไหมนะครับอ่ของเอประชุมนะครับเอเปกไมนั้นเนี่ยนะโอ้โหผ้าไหมนะครับสวยงามมากหรือไปดูปราสาทนะครับ ถ้าท่านไปดูปราสาทสีขอแล้วไม่ยังไม่พอยังอยากจะตามไปดูปรา,าสาทนะครับอ่าในกลุง,งเดียวกันคอนทมอมคุ่มปรา,าสาทที่อื่นก็ได้นะครับที่ติดกับพนมรงรักติดกระเหม็นก็เร,เรามีมากมายนะครับเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นะนะครับพอเรียนว่าทางจังหวัดสุรินทร์เองมีความพร้อมนะครับที่จะรับทุกท่านที่มาเที่ยวในพื้นที่ของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ อาหารการกินนะครับท่านมาเที่ยวนี่อาหารแบบสุรินไม่ได้ขึ้นราคาครับ <laughs> เราดูแลนะครับให้อยู่ในราคายุติธรรม <c oughs> โรงแรมนะครับท่านมาเที่ยวนะครับท่านไปที่อื่นเห็นว่าโรงแรมนี่ราคาขึ้นตั้งสองเท่านะครับ <c oughs> ที่นี่ไม่มีนะครับที่สองเท่า,เพ,าเพราะเราก็มีการพูดคุยกันก็บวก <c oughs> <c oughs> ลบนิดหน่อยนะครับ <c oughs> <c oughs> เพื่อเปิดโอกาสให้ทางพี่น้องประชาชนเราก็พร้อมที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับ ในการรับแขกบ,บ้านแขกเมืองทั้งในแ,แง่ของรักษาความสงบเรียบร้อยในแง่ของอาการอำนวยความสะดวกอะไรต่างๆเรามีความพร้อมนะครับนี่คือสิ่งที่เราเตรียมการให้กับนักท่องเที่ยวเตรียมการสําหรับพี่น้องประชาชนนะครับและก็ท่านที่มาแล้วเนี่ยนะครับถ้าเห็นว่าท่านไม่มีที่จอดรถจอดลาท่านฝากไว้ที่สารลางหลังเก่าก็ได้นั่งรถรางไปครับเรามีรถราง นะเรามีรถรางขี่ชมเมืองแล้วก็เข้าไปเที่ยวในอ่าในบริเวณงานก็ได้หรือท่านอาจจะชอบแบบชิวๆนะครับนั่งช้างชมเมืองก็ยังมีครับแท็กซี่ช้างนะก็มีอะไรมากมายเลยครับผมขอเรียนว่าเรามีกิจกรรมนี้และทาที่สำคัญครับถ้าท่านมาแล้วอยากทำบุญวันเสาร์เรามีตักบาทคนกับช้างด้วยในวันเสาร์นะครับ ก็จะมีอย่างนี้นะครับเป็นประเพณีครับก็ขอนําเรียนนะครับถ้ามีอะไรจะเพิ่มเติมก็ยินดีครับผมค่ะท่านผู้ว่าคะแล้วเราช่วงช่วงนี้คือก็ก็เข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะคะอากาศที่สุรินทร์ตอนนี้เป็นไงบ้างอะคะตอนนี้อากาศกําลังเข้าสู่บรรยากาศการท่องเที่ยวเลยครับเพราะว่า<ไ>อย,อยาขอเรียนว่าอย่างนี้ว่าองานช้างเราไม่ไม่ได้มีเฉพาะ,ะวันเทศกาลอย่างนี้เราเป็นวิถีชีวิตครับขอเล่าเรื่องเรื่องนิดหนึ่ง เป็นวิถีชีวิตเพราะว่าที่หมู่บ้านช้างของเราเนี่ยครับบ้นา,กกาน,นะตะกลางเนี่ยนะางนะครับก็มีพี่น้องเลี้ยงช้างนี่สองร้อยสองร้อยกว่าเชือกนะครับ200กว่าสองร้อยกว่าครอบครัวนะครับแล้วก็มีศูนย์ศึกษาก็คือโคศึกษาค,ครับแล้วก็โคอาณาจักรซึ่งรวมกันแล้วพื้นที่ประมาณหกพันกว่าไร่ในหกพันไรนี้นะครับก็มีทั้งอ่าส่วนที่เป็น ในการพิพธภัณฑ์นะครับพิพธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับช้างส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของอสถานศึกษาคือสถานที่<ฆ>จะฝึกช้างนะครับเรียนรู้เกี่ยวกับช้างด้วยฝึกช้างอะไรต่างๆมีพื้นที่สําหรับแสดงช้างนะครับม,มีหอชมช้างอาบน้ําด้วยนะครับมีกิจกรรมหลายอย่างครับคือคือในเชิงผจญภัยพูดง่ายเพราะว่าเรา<ฆ>มีพื้นที่หกเจ็ดพันไร่เนี่ นะครับสามารถที่จะขี่ไปโน่นไปนี่แล้วก็ไปทํากิจกรรม,มอื่นๆนะครับแล้วก็สามารถทําบุญด้วยซึ่งในงานวันที่สามนี่ก็ขออนุญาตโฆษณาด้วยเรามีกระถินช้างครับนะกระถก่ช้างนะครับวันที่สามครับสามสี่แล้วก็มีกระถินช้างท่านไปทําบุญด้วยท่านก็อ,อาจได้ไปชมช้างนะครับมีกระถินช้างมีช้างสองร้อยเชือกนะ ที่ร่วมบุญกระถินนะครับท่านก็คงไม่เคยเห็นผมว่าหลายท่านไม่เคยเห็นนะครับลองลองลองไปดูถ้ามีโอกาสนะครับก็ที่สําคัญนะครับเรามีท่องเที่ยวทั้งปีนะครับเราแสดงนะครับในช่วงเช้าทุกวันเลยนะครับแสดงช้างและช่วงบ่ายก็ทุกวันนะในการแสดงช้างในศูนย์คดศึกษาแห่งนี้นี่คือ,อสิ่งที่อยากการนาเรียนเพราะว่าเป็นการท่องเที่ยวที่สําคัญของชาวสุรินทร์ครับ ค่ะนะคะก็เรียกว่าคนที่ไปเนี่ยได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดภายใต้การดูแลถ้าจะเป็นสัมผัสช้างอย่างใกล้ชิดที่หมู่บ้านตากลางก็จะมีควานช้างนะคะที่เป็นสืบทอดอจะมาดูแลกันไม่ต้องห่วงว่าเฮ้ยเดี๋ยวแบบจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเขาเขาจะดูแลเพราะว่าเขามีความผูกพันกับช้างนะคะครับก็ดูแลเป็นอย่างดีครับผม ค่ะค่ะแล้วทีนี้อีกน,นิดนึงค่ะท่านผู้ว่าคะในงานที่วันที่สิบแปดสิบเก้าที่มีการแสดงช้างเนี่ยนะคะสําหรับท่องเที่ยวที่เข้าชมเนี่ยนะคะเรื่องของความปลอดภัยเป็นไงบ้างเพราะว่าเออมันมันก็ใกล้กังวันเหมือนกันเกรงว่าถ้าอากาศร้อนเนี่ยเดี๋ยวพี่ช้างน้องช้างเราจะหมูดกิดอะไรบ้างหรือเปล่าอะคะ่ะคืออย่างนี้ครับก็ขอเรียนว่าอย่างนี้ว่าช้างเนี่ยถ้าเราไม่ดูแล หรือมาคนละที่นี่มันจะเป็นปัญหาเยอะค่ะนะครับขั้นแรกก็คือว่าช้างเนี่ยนะครับถ้าเขารู้จักกันก็เหมือนเป็นเพื่อนกันนะครับถ้าถ้าถ้าเขาใจดีคือถ้ามาจากหมู่บ้านเดียวกันเคยคุ้นเคยกันคุยคุ้นเคยกลิ่นกันเนี่ยนะฮีไความปลอดภยอัยอันแรกเลยที่มีนะครับในส่วนที่สองก็คือไอ้ชาวช้างนะฮะก็คือคนควบคุมดูแลนะครับช้าง ซึ่งก็ขอเรียนว่าที่นี่เป็นเหมืออาชีพแล้วก็เลี้ยงช้างแบบอะอะไรเป็นครอบครัวนะครับเสมือนเป็นคนครอบครัวเพราะฉะนั้นความเมตตาความรู้สึกที่มีต่อกันนี่นะครับมันจะช่วยคุ้มกันช่วยป้องกันเราด้วยในส่วนที่สามก็คือว่าเราก็ไม่ประมาทครับเราก็มีทีมพจนนะครับไทยหรือทีมที่ดูแลช้างนะนะครับโดยเฉพาะท่านทางปริษัทนะครับที่จะ ช่วยดูแลช้างที่จะคุ้มคั่งที่ดูแลช้างที่จะตกมันพ่อพิทีเนี่ยนะครับมาเนี่ยนะครับช้างอะไรอะไรล่ะนะครับอาจจะเป็นสัตว์พอดีนะราะก็จะทำให้เป็นการกระตุ้นนะครับก็มีส่วนนี้นะครับเข้าไปเกี่ยวข้องไปดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็มีส่วนที่ดูแลและที่สำคัญมากกว่านั้นนึ่นแกว่าถ้าเราดูพื้นที่เราเราเราดู เราก็จะมีขอบเขตที่กั้นไว้นะครับเพราะกั้นไว้นะครับให้สําหรับพี่น้องประชาชนที่ไม่คุ้นเคยให้มีความรู้สึกว่าปลอดภัยนะครับม,มีอาคารที่แข็งแรงมีเ้าที่แข็งแรงนะครับมีรั้วสูงนะครับอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นท่านที่ตกใจไวก็อาจจะ,อ,ะอยู่ข้างในนิดนึงนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับเวลามางานเราเนี่ยนะครับก็จะมักลงไปสัมผัสกับช้างเลยครับ เอาหล่ะะได้แล้วคะครับเป็นสมบัติกับช้างเลยครับเป็นรูปคำกับช้างเลยครับเวลามางานนะครับเขาก็จะลงไปส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นครับก็จะลงไปคนที่คุ้นเคยพราะมีแฟนซีเยอะครับบางเชือกนะครับเป็นล้านสองล้านนะครับแฟนซีเข้าขับเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความปลอดภัยเราคิดว่าต้องมาก่อน ค่ะนะคะก็เรียกว่าท่านที่ติดตามชมอยู่ตอนนี้นะคะก็พบกันนะคะที่งานช้างจังหวัดสุรินนะคะ16-27พฤศจิกายนนี้นะคะท่านผู้ว่ารับประกันว่าสนุกสนานแล้วก็มีความอลังการนะคะรวมทั้งสายมูด้วยนะคะไปพบกันที่จังหวัดสุรินวันนี้ขอบพระคุณท่านผู้ว่ามากเลยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ค่ะนะคะฟังท่านพูดว่าบรรยายนะคะหูมันมีแต่ความสุขสนานคึกคักนะคะเรียกว่าหลากหลายมากนะคะก็พบกันที่จังหวัดสุรินทร์นะคะส่วนรายการ Thailand I love you ในวันนี้ก็ลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะค่ะสวัสดีค่ะ